ทามซุปที่เกาหลีเนี่ยดังไม่แพ้กันเบนจังชิเกะนะคะเพจอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทามซุปอันหนึ่งที่เกาหลีเนี่ยดังไม่แพ้กันมันคือเดนจังชิเกะนะคะเดนจังคืออันนี้นั่นเองมันคือเต้าเจี้ยวเกาหลีนะคะคนเกาหลีเรียกว่ากินแทบจะเป็นเหมือนเป็นแกงที่เป็นอาหารหลักเขาเลยนะคะดูซิว่าทำง่ายขนาดไหนนะคะส่วนประกอบนะคะกระเทียมหัวหอมมันฝรั่งซูคินี่นะคะเดี๋ยวพนิจะใส่เส้นบุกแล้วก็ขอแอบไม่เกาหลีนิดนึงนะพนิชอบกินชิคุวะเดี๋ยวพนิจะใส่ชิคุวะด้วยพริกจริงๆมันต้องใช้พริกเกาหลีนะแต่เราใช้แบบนี้ละค่ะเต้าหู้นะคะแล้วก็ของพระเอกที่พลาดไม่ได้นะคะคือเดนจังอันนี้พนิซื้อที่พารากอนนะแต่พนิคิดว่าตอนนี้อาหารเกาหลีมันดังเนาะซื้อที่ไหนก็คงมีขายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดนจังชิเกะนะคะหรือซุปหลักซุปเหมือนคอมฟอร์ตฟู้ดของคนเกาหลีนะคะมันง่ายขนาดไหนนะคะทำเองได้อ้อแล้วก็กุ้งลืมกุ้งอยู่ในอ่างนะคะกุ้งเพนี่ใช้6ตัวเนาะใครอยากใส่ปลาก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าอยากใส่กุ้งเพนี่อยากใส่กุ้งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของสุกยากก่อนก็คือเจ้านี่นะคะมาตรงนี้ก่อนนะคะปอกมันวิธีปอกมันใครดูเพนี่เดอะเชฟรู้นะคะกลางผ้าค่ะทำความสะอาดง่ายเราหั่นประมาณครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วหรือเซนหนึ่งก็ได้ความจริงอยากให้สุกเร็วนะคะเราขอเซนหนึ่งนะคะเพนีหั่นเต๋าเซนหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้สุกเร็วแล้วก็เข้าปากพอดีสวยๆนะคะอันนี้เห็นไหมได้แล้วเราก็ใส่นี้หัวหอมหนึ่งหัวนะคะนี่เป็นวันพอตมิลจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้มสองอันนี้ก่อนนี่นะคะมัน1หัวแล้วก็หัวหอม1หัวนะคะเป็นสิ่งที่ช้าที่สุดนะคะแล้วก็น้ำใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่เพนนีชอบน้ำสต๊อกเดี๋ยวเราค้างไว้แค่นี้ก่อนอาจจะไม่ต้องการมากประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะปิดฝาค่ะแล้วเราก็หั่นอย่างอื่นต่อค่ะนี่นะคะแป้งมันยาวเนอะเวลาหั่นมันหั่นยากนะคะเพนนี่หั่นครึ่งก่อนนี่นะคะเพนนี่ไม่ปอกนะเพราะเพนนี่ว่าเปลือกมันสวยอะความงามอยู่ที่เปลือกค่ะเพราะฉะนั้นล้างก่อนนะคะหั่นประมาณหัวหอมทุกอย่างขนาดประมาณพอกันนะมันจะได้สุกพร้อมๆกันแล้วมันก็สวยด้วยนะคะอันนี้อาหารแบบ easy meal นะคะตามสไตล์ของเราครัวโควิดนะคะใครชอบผักอะไรใส่ลงไปนะคะแล้วก็พริกอันนี้คนเกาหลีอะเขาแบบต้องใช้พริกเกาหลีแต่ว่าเรามีอะไรก็ใช้นั้นเราใช้พริกจินดานะคะกระเทียมประมาณ6กลีบเนาะอันนี้เราสับละเอียดนิดนึงนะนี่นะคะ
นี่สังเกตนะเพนนี่จะจับอย่างนี้และอันนี้ก็ขยับเห็นไหมตอนเรียนก็เรียนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องรีดบ่อยๆเราจะได้ไม่ต้องสับของเดิมเดี๋ยวเราพวกนี้เราใส่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไว้นี่อันนี้ใส่ตอนจบเนาะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะเล็กใหญ่เพนนี่เอาแค่นี้พอเพราะเป็นนี้ว่ามันถ้ามันเล็กมากมันอยู่ในสตูแล้วมันหายหมดอันนี้เดี๋ยวเราใส่ทีหลังเราจะแยกมาพริกกับอันนี้เราใส่ทีหลังเราแยกนะคะเต้าหู้จริงๆมันต้องใช้น้อยกว่านี้แต่เพนนี่อ่ะเพนนี่คิดว่าเพนนี่คงไม่ได้ใช้เต้าหู้อีกแล้วล่ะเพนนี่จะใส่มันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะทำนะคะใส่เต้าหู้แค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะแต่เพนนี่จะใส่หมดนะคะอาจจะเยอะหน่อยประมาณ170กรัมเนาะเดี๋ยวนี่โหเริ่มหอมแล้วใครเป็นแฟนเส้นบุกอย่างเพนนีบ้างคนเกาหลีกินกับข้าวนะคะแต่เรากินกับเส้นบุกค่ะรู้สึกมันเยอะไปอะค่ะเอาออกประมาณนี้เอาอันนี้ด้วยนะคะรวมของโปรดเชฟนี่ชิมารุตอนนี้เรารออันนี้เริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเพนนี่ขอใส่อันที่ต้องต้มให้นิ่มเนาะก็คือซุกินี่นะคะกระเทียมก็ใส่ลงไปนะคะน้ำเปล่าได้นะคะแต่เพนนีใช้น้ำซุปซุปไก่ของโปรดค่ะซุปไก่แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเดือดอีกทีนะคะเพนนีจะรอให้มันเดือดสัก3นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเพนนีจะใส่อันนี้นะคะใส่5ช้อนรอค่ะรอปิดฝาจะช่วยให้เร็วขึ้นค่ะเดือดแล้วนี่นะคะแต่เพนนี่จะขอ4ช้อนก่อนว่าโอเคไหมกลัวมันเค็มไปไม่ใช่อะไรเพจอันนี้นะคะอายุขายนานมากนะคะแล้วถ้ายิ่งเปิดเราทิ้งไว้นานสีมันจะเข้มขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมันเป็นของธรรมชาติเนาะ CBS 55ใบนี้ผมขอใบเหมือนกันครับมาแล้วนะคะกลิ่นเต้าเจี้ยวอีกช้อนค่ะเพราะว่ามันต้องเค็มนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องแบบใส่เครื่องเยอะอันนี้นะคะเขาบอกว่าให้ต้มอย่างต่ำ5นาทีลุยค่ะเดี๋ยวขอสัก2นาทีเนาะแล้วเราก็เอาสัก3นาทีดีกว่าแล้วเราค่อยใส่กุ้งใส่อะไรเพราะกุ้งโหแป๊บเดียวก็เดือดแล้วแอบให้ดูน่ากินมากเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เต้าหู้เนี่ยเพนนี่เลือกใช้เต้าหู้ที่ไม่ใช่เต้าหู้นิ่มอ่ะเพราะเพนนี่รู้สึกว่าเต้าหู้นิ่มลงไปในนี้มันจะเละนะคะเป็นสตูอย่างน้อยขอเซมิฮาร์ดหรือว่าเฟิร์มกันนะแบบกึ่งๆแข็งเกือบแข็งนะคะแล้วก็ใครที่อยากอะไรนะอยากได้โปรตีนเยอะหน่อยเต้าหู้แข็งก็โปรตีนเยอะกว่าเต้าหู้นิ่มนะคะ
เดี๋ยวพี่นี่รีไฟหน่อยเนี่ยค่ะใส่เต้าหู้ใส่ของที่สุกแล้วอะค่ะพูดง่ายๆแล้วก็ใส่กุ้งอันนี้เราเพนนี่กดลงไว้นะกุ้งเนี่ยค่ะกุ้งเพนนี่กดลงไว้สิ่งที่ต้องปรุงเพิ่มนะคะก็คือเกลือพริกไทยเท่านั้นเองนะคะรอค่ะอันนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วอยากต้มยำขอเกลือพริกไทยปรุงหน่อยเผ็ดนิดนึงกำลังดีนะคะถูกใจนะคะสายไม่เผ็ดอย่างเพนนีเรื่องเยอะมากนะคะเพราะว่ามาเองนะคะจัดเองปกติเขาทานกับข้าวสวยกันนะคะแต่นี่เราใส่เส้นบุกต้มประมาณ5นาทีแล้วนะคะเราจะโรยผักนี่ปิดไฟนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะน่ากินไหมคะเดนจังชิกินะคะหรือซุปเต้าเจี้ยวหม้อไฟนะคะของคนเกาหลีทำเองก็ได้ง่ายๆนะคะต่อไปนะคะเป็นโปรแกรมเด็ดก็คือรายการกินค่ะเส้นบุกนะคะกินแล้วจะได้ไม่รู้สึกผิดค่ะหอมมันเห็นไหมเราต้มตอนแรกเห็นไหมมันสุกนิ่มดูก็รู้แล้วนะคะว่าสุกเพราะมันใสพอมันใสมันก็หวานด้วยเนาะนี่เห็นไหมเออน่ากินอันนี้ก็กินได้ประมาณ4คนเนาะชิมเลยกินกับเส้นบุกแล้วอร่อยเผ็ดตัวเนี้ยใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยเค็มมากเค็มน้อยนะคะของเพนนีเป็นคนกินเค็มน้อยอยู่แล้วนะคะก็เลยใส่เพนนีว่าใส่5ช้อนโต๊ะของเพนนีพอดีน้ำซุปเพนนีก็ประมาณ2ถ้วยครึ่งนะคะนี่กุ้งใส่สุดท้ายนะคะกุ้งจะได้ไม่สุกจนเกินไปค่ะสดน้ำซุปร้อนๆนะคะความเข้มข้นไปปรับเอาเองเนาะเพนนี่ให้เป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเพนนี่ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ